สดีค่ะชาวลัคนาราศีตุล นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำครึ่งเดือนหลังซึ่งเป็นคลิปพิเศษมากปกติแอดมินไม่ได้มาสรุปครึ่งเดือนหลังให้ฟังกันพอดีช่วงนี้มีเวลาว่างมากขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปฟังมกราคม2565ซึ่งมันมีตั้งแต่ต้นเดือนชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยในเดือนนี้แอดมองว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณค่อนข้างแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ทำอะไรเพื่อบ้านของตัวเองเพื่อครอบครัวของตัวเองเยอะมากนะคะบางทีอาจจะเหน็ดเหนื่อยบางทีอาจจะปวดหัวบางทีอาจจะอะไรต่างๆเพราะว่าดาวตัวตนเนี่ยไปจับกุมร่วมอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งแน่นอนเขาเป็นคู่ที่แบบว่าไม่ใช่ว่าจะอารมณ์ดีเข้าหากันนะคะเป็นคู่ศัตรูคู่ขมขื่นกันแต่การที่อย่างไรก็ตามการที่พระศุกร์อยู่ตรงนี้เนี่ยส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีตุลแน่นอนเพียงแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยมันอาจจะยังลำบากหน่อยในเรื่องของการทำงานแล้วคุณก็มีจุดมุ่งหมายจุดประสงค์อยู่แล้วในเรื่องของการทำงานเพื่อบ้านเพื่อครอบครัวชาวลัคนาราศีตุลบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีการขยับย้ายหรือได้เดินทางไม่ได้อยู่ที่บ้านอาจจะไปเรียนอาจจะไปทำงานนะคะแต่ว่าครอบครัวค่อนข้างที่จะอบอุ่นแล้วก็รักใคร่กันด้วยนะคะเพราะว่าพันธุเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนนี้ต่อให้เจ้าชะตาหรือว่าดวงของเจ้าดาวของเจ้าชะตาเนี่ยขัดกันกับดาวพระศุกร์ก็ตามก็มีความอึดอัดมั่งมีความลำบากใจมั่งเพราะว่าต้องไปอาศัยอยู่บ้านของดาวเสาร์เขานะคะตัวตนมีความอึดอัดบ้างมีความร้อนอกร้อนใจบ้างมีความหงุดหงิดบ้างแต่ก็ยังรับภาระรับบทหนักในเรื่องของการทำมาหากินนะคะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะขยับย้ายในช่วงกลางในช่วงวันที่19เรามาดูกันก่อนว่าการที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ส่งผลดีอย่างไรเพราะว่าเป็นดาวลาภผลเข้าไปอยู่ในภพเรือนพันธุแอนบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลบางคนมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินรถนี่ไม่ใช่รถธรรมดาเป็นรถที่ดีกว่าที่คิดไว้เสมอเลยรถหรูหราเพราะว่ามันเป็นลาภผลประโยชน์นะคะเป็นพระอาทิตย์ที่แข็งแกร่งแล้วก็จับคู่เป็นคู่ธาตุไฟด้วยส่งเสริมกันในแบบไฟร้อนแรงนะคะรุนแรงให้ผลรวดเร็วก็ลองดูกันว่าที่เก็บหอมรอมริบที่ตั้งเป้าหมายที่คาดหวังไว้คุณอาจจะได้ดีกว่าเดิมในเรื่องของรถราบ้านช่องนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ด้วยว่ามีโอกาสที่จะไปซ่อมแซมต่อเติมหรือว่าซ่อมรถซ่อมบ้านได้เช่นกันนะคะดวงดาวมันบอกแบบนี้นี่เองในส่วนของดาวพุธตั้งแต่ต้นเดือนมาอยู่ในภพสหัสชะเป็นประเพราะฉะนั้นแอดก็มักจะบอกเสมอเลยว่าให้มีโอกาสที่จะพูดจาแล้วผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปากตรงอ่ะเป็นคนพูดเจ็บเหน็บเก่งในระยะนี้นะคะดาวพุธเป็นปลาไม่ค่อยแสดงด้านดีเท่าไหร่นักและดาวพุธก็ยังมีตำแหน่งอีกดาวนึงคือเป็นดาววินาศและดาวพุธเองนั่นแหละค่ะที่เหมือนกับเดินถอยหลังเดินไม่ค่อยปกตินักในระยะนี้เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่บางคนบางท่านหรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับเด็กบางคนด้วยนะคะคนที่อ่อนกว่าคือถ้าสื่อสารดีชีวิตมีสุขอะสื่อสารดีชีวิตประสบความสำเร็จเลยในระยะเวลานี้นะคะแล้วก็การที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนปุตตะนั้นแอดมองว่าเป็นผลดีแบบดีมากๆดีมากๆของเจ้าชะตาเลยทีเดียวที่บอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาอยากจะเรียนรู้เรื่องราวอะไรใหม่ๆแล้วคุณก็มีสติปัญญาหรือว่าสมองสดใสมีความรู้สึกที่เปิดรับเรื่องราวต่างๆเรียนรู้แล้วก็เรียกว่าค่อนข้างดีด้วยนะรวดเร็วดีเข้าใจง่ายเหมือนอารมณ์แบบว่าเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะไม่เข้าใจมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งนานแล้วแต่อยู่ดีๆพอดาวพฤหัสเดินเข้าพบเรือนตรงนี้ปุ๊บปิ๊งอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองและการที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับผลดีอย่างแน่นอนเพราะว่าพฤหัสบดีนั้นตกตำแหน่งที่เขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์ธรรมเกณฑ์มีผลดีทั้งเรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอาชีพของความสวยความงามความบันเทิงอะไรต่างๆที่โยงเกี่ยวกับความบันเทิงเนี่ยแอดบอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากถึงมากที่สุดนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนพฤหัสบดีเนี่ย
อยู่ในภพเรือนของราหูเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังบุตรหลานเห็นไหมคะไปตกมรณะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องพัดภาคจากกันไปอันนี้ต้องดูแลให้ดีแต่เรื่องของความร่ำรวยเรื่องของเงินทองหรือเรื่องของอะไรต่างๆนี่จะมีความพลิกผันนะความพลิกผันแบบใหญ่โตกับคุณเลยทีเดียวคือคุณจะไปจิบจับการงานอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจจะพลิกชีวิตเลยว่ากิจการงานนี้ทำให้คุณร่ำรวยมากขึ้นต้องบอกเลยว่าการที่พฤหัสบดีอยู่ตรงนี้เป็นตำแหน่งธรรมเกณฑ์เนี่ยคุ้มครองดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลยิ่งคนที่แบบทุกข์ยากลำบากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะพลิกชีวิตขึ้นมามันเหมือนกับปาฏิหาริย์อะเรื่องยากจนเรื่องทุกข์ยากเรื่องลำบากเนี่ยมันดีขึ้นอย่างแบบว่าดูจากพิจารณาจากจิตใจเราเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นสบายใจขึ้นนะคะดาวพฤหัสบดีที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเหมือนกับว่าทำมาหากินอุดมสมบูรณ์เลยอะเรื่องดีเรื่องร่ำรวยอะคือทายเรื่องร้ายลำบากมากเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นมิตรกับดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณนะคะแล้วก็คุ้มครองดวงชะตาด้วยนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เหมือนแอดมินเตือนมาเสมอเลยว่าเพราะว่าพระราหูอยู่ตรงนี้ให้ระวังบุตรหลานบริวารนะคะระวังเรื่องเขาไปโดนสัตว์ร้ายกัดอะไรแบบนี้นะคะต้องระวังให้มากอย่าให้คลาดสายตาส่วนดาวอื่นๆนั้นวันที่16มกราคมนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะดาวการเงินอยู่ในภพเรือนสหัชชะตำแหน่งสมพลดาวอังคารเนี่ยนอกจากจะเป็นการเงินนอกจากจะเป็นสหัชชะแล้วเขายังเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเงินทองเรื่องของผู้ร่วมงานผู้ร่วมทุนมีโอกาสที่จะดีเด่นขึ้นหลังจากที่มันแบบแย่ลงจากตอนแรกที่มันมีดาวประเข้าไปกลุ่มมีดาวที่ไม่เป็นมิตรกับเรือนเข้าไปกลุ่มในเรือนสหัชชะติดต่อสื่อสารสับสนวุ่นวายเนี่ยดีขึ้นเลยตั้งแต่พระอังคารขยับย้ายเข้าไปกลุ่มร่วมกับพระพุธแต่แอดบอกเลยว่าเจ้าชะตาจะมีความแบบแข็งกระด้างแข็งกร้าวพูดไม่พอติดต่อสื่อสารก็จะวุ่นวายสั้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าแก้ไขแก้เคล็ดด้วยการมีสติในทุกๆคำพูดที่คุณพูดออกไปนะคะด้วยการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็กัดปากไม่ต้องพูดอะไรมีประโยชน์ก็พูดให้มากขึ้นเพราะว่าดาวเจ้าเรือนสหัชชะเนี่ยเป็นพุทธะไงถ้าพูดกับคนใหม่ๆทำงานโครงการใหม่ๆติดต่อเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์เป็นคุณแก่เจ้าชะตาแบบอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระวังแค่นิดเดียวระวังผู้ใหญ่จะไม่ปลื้มกับความแบบความแข็งกร้าวแข็งกระด้างพูดมะนาวไม่มีน้ำของคุณในระยะนี้ส่วนวันที่19เนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายกลับมาจริงๆศุกร์ถอยหลังเนี่ยก็ทายดีก็ลำบากแต่ทายไม่ดีก็ไม่ได้เพราะศุกร์ตรงนี้เนี่ยเป็นศุกร์เนี่ยเป็นดาววาสนาของเจ้าชะตาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ศุกร์ถอยหลังแสดงว่าอารมณ์มีขึ้นมีลงง่ายยิ่งเฉพาะตั้งแต่วันที่19มกราคมไปจะรู้สึกกุ้มหมกกุ้มใจอยู่ดีๆก็ถอนหายใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณตั้งหลักตั้งตัวตั้งใจได้เนี่ยความมรณะของดาวพระศุกร์จะไม่เกิดแต่ความเข้มแข็งในตัวเองของคุณจะเกิดนะคะระยะนี้เดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวพระศุกร์มีความเป็นมรณะอยู่ด้วยสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์เป็นกรณียิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะกลุ่มร่วมกับพระอังคารเนาะส่วนคนที่มีพระศุกร์เป็นตำแหน่งอื่นๆในทางทักษาจรก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะศุกร์มาอยู่ตรงนี้ศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำกับพระพุธเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่ระยะนี้ดีขึ้นอย่างมากพูดจาประสบความสำเร็จพูดแล้วมีคนชอบพูดแล้วมีคนรักเพราะว่ามันเป็นดาวคู่ธาตุน้ำคู่ลื่นไหลนั่นเองนะคะแล้วทั้งสองดาวที่เหลืออยู่ในภพพันธุก็คือดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระอาทิตย์ซึ่งแอดบอกไปแล้วว่ามันจะเกิดประโยชน์โพดผลเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินหลักทรัพย์หรือถ้าคนมีดาวสองดวงนี้เป็นกาลกินีจรอยู่ในดวงชะตาพื้นดวงตัวเองหรือว่าเป็นกาลกินีจรทางทักษะของดาวจรก็มีโอกาสจะได้ซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะพัฒนาปรับปรุงไปในทางที่ดีอันนี้เป็นไปได้เพราะมันเป็นคู่ธาตุไฟส่งเสริมกันนั่นเอง
ส่วนเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าระยะนี้มีคนเข้ามามากมายเพราะว่าเจ้าชะตาลัคนาราศีตุลระยะนี้เป็นคนมีเสน่ห์พูดแล้วมีคนรักพักที่ไหนก็มีคนชมนะคะไปไหนก็กล้าแต่งแข็งแรงพูดจาผงผางไม่กลัวใครนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะมีลักษณะองค์อาจกล้าหาญแข็งแกร่งแข็งแรงตำรวจทหารอะไรแบบนี้เข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนมีคู่จะมองว่าจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างด้วยภาษาที่คุณอาจจะเป็นคนพูดห้วนเป็นคนพูดไม่ถนอมน้ำใจเขาในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนแรกอาจจะมีปฏิกิริยาทางนี้แต่พอครึ่งเดือนหลังที่วันที่19เป็นต้นมาเนี่ยพระศุกร์เข้ามาอยู่พบเรือนสหัสชาและกลุ่มร่วมกับพระพุทธหลายสิ่งหลายอย่างทั้งคำพูดของเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะเบาลงอ่อนหวานขึ้นดีขึ้นไปเที่ยวด้วยกันนะคะอาจจะพากันไปที่ไกลๆไปเที่ยวที่ไกลๆหรือว่าซื้อของให้อะไรในทำนองนี้ได้รับของขวัญของฝากจากคนจากเพศตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนโสดส่วนคนมีคู่ก็ได้รับจากคู่ครองคนรักนั่นเองเรื่องการเงินการทองในเดือนนี้แอดบอกเลยว่าหลังวันที่16เป็นต้นไปค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวถ้าจะติดต่อทำมาค้าขายอะไรยิ่งกับเพศตรงข้ามค่อนข้างดีมากๆนะคะเงินทองไม่ฝืดเคืองในเดือนนี้ดีขึ้นนอกจากว่าดาวการเงินของคุณเป็นกาลีจรเท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆไปได้นั่นแหละด้วยคำพูดการเจรจาการติดต่อสื่อสารนี่แหละค่ะชาวลัคนาราศีตุลในครึ่งเดือนหลังแอดบอกเลยว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากแล้วถ้าจะมีก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของดาวราหูเข้าพบมรณะอย่างที่แอดมินบอกบุตรหลานบริวารนั่นเองค่ะสำหรับสรุปคลิปกลางเดือนหลังนั้นคงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเป็นกำลังทรัพย์ให้แอดมินในทุกๆแชร์ด้วยสำหรับการทำคลิปดีๆออกมาให้ฟังต่อไปนานๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ